แต่เดี๋ยวนี้ค่ะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้นทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นพัฒนาไปไกลกว่านั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะความละเอียดในการถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือนั้นมีมากขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะนำรูปที่เราถ่ายไว้เนี่ยมาอัดผ่านเครื่องปรินเตอร์ได้เลยค่ะวิธีง่ายๆนะคะเพียงแค่ส่งภาพที่เราถ่ายไว้เนี่ยไปยังบลูทูธนะคะแล้วจากนั้นก็ส่งไปยังเครื่องปรินเตอร์ที่สามารถรองรับบลูทูธได้ค่ะด้วยวิธีนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะแจกภาพนะคะให้กับเพื่อนๆหรือว่าจะอัดเก็บไว้เป็นอัลบั้มส่วนตัวได้ง่ายๆเลยค่ะร่วมสนับสนุนเวียนวานโดยบริษัทเบียร์ไทย1991จำกัดมหาชนผู้ผลิตเบียร์ช้างเบียร์คนไทยทำเองวันหวานผ่านพ้นไปกลับมาเจอวันหวานวันหวานนานแสนไกลวันหวานที่แสนไกลกลับมาเจอวันหวานสอนรามเลยดีกว่าเขาเล่นละครมาเยอะแล้วก็เลยมีคนรักเยอะคนนี้เขาปลื้มมากๆขณะที่ทำห้องนอนสอนรามไว้ที่บ้านตัวเองไปดูเลยจริงๆไม่คิดจะมีหรอกค่ะแต่ของที่หาๆไว้มันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะก็เลยต้องเปิดไว้ให้เขาห้องหนึ่งเนี่ยชิ้นที่ประทับใจนะคะก็คือชิ้นนี้ค่ะชิ้นที่แม่เขาให้น้องเซ็นมาให้แล้วก็ให้พี่คนหนึ่งก็ส่งมาให้เป็นวันเกิดประทับใจที่สุดเพราะมันหาไม่ได้อีกแล้วยากเหรอก็รู้สึกจะเป็นชิ้นนั้นนะคะเป็นโปรโมทสอนรามจุ๊บๆในนี้จะมีอยู่ชิ้นเดียวเพราะว่าหาอีกไม่ได้แล้วไปขอซื้อเขาก็ยากไปเกี่ยวแข่งเขาทุกวันน่ะจนได้มาก็จะว่าห่วงอะห่วงทุกชิ้นนะคะของทุกชิ้นที่อยู่ในห้องเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันมีหน้าน้องก็อยู่ในนั้นอะเราจะห่วงหมดแล้วถ้ามันหายไปมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าใครเอาของฉันไปมันหายทางไหนอะไรเงี้ยคนนั้นจะต้องเอามาคืนครับที่คุณเคยเห็นห้องนี้คุณรู้จักคุณแหม่มอยู่แล้วผมรู้จักพี่แหม่มนะฮะแต่ว่าไม่เคยทราบว่าจริงๆแล้วเขาสะสมมีห้องสอนรามผมรู้ว่าพี่แหม่มมีทุกอย่างของผมเขาชอบอะนะเขาชอบนะคะลูกสอนรามติดอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วไม่ใช่เฉพาะพี่แหม่มนะครับแม่ผมเนี่ยครับก็ไปแก่ตามหน้าเซเว่นแก่โพสเตอร์ออกมาเขาชอบคุณแม่ชอบเลยสะสมไว้นี่แค่คนเดียวคือพี่แหม่มใช่ไหมคะฮะวันนี้เรามีรวมพลคนรักสอนรามทุกคนเลยมาเชิญมาที่นี่เลยค่ะอ่ะพบเลยแล้วพบเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยสวัสดีครับนี่คงไม่ได้ไม่ได้นะครับเชิญเฉพาะบางคนก็แล้วกันคุณแหม่มคุณแหม่มนะคุณแหม่มแล้วก็คุณอ๋อยกับคุณอ๋อยเชิญครับเรามาคุยกันในฐานะที่เราเป็นคนรักสอนรามคุณแหม่มห้องสอนรามเห็นเมื่อกี้บอกว่าเล็กไปแล้วเก็บทุกอย่างที่เป็นรูปสอนรามเห็นบอกบางทีเจอเศษขยะตามพื้นเลยนี่เป็นเศษกระดาษมีรูปสอนรามอยู่ไม่กระทืบเลยไม่ไปกระทืบมาไม่นะเก็บขึ้นมาเหรอฮะไปเก็บเอาขึ้นมาเพราะอะไรฮะก็ชอบอ่ะไม่เห็นแล้วมันเสียดายคุณอ๋อยนี่ก็ไม่เบานะฮะยังไงนี่ซีคุณแม่คุณหนุ่มยังไงจะกลายเป็นสะพ้ายเทพพิทักษ์ไปแล้วใช้กลยุทธ์เลยครับคุณหน่อยครับไปตีซีคุณแม่เขาได้อย่างไรพอดีก็ไปเจอแม่ตามคอนเสิร์ตหนุ่มอะค่ะเข้าไปหวัดดีเลยเข้าหวัดดีคุณแนะนำตัวว่าอะไรว่าเป็นแฟนละครของเป็นแฟนละครเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับของสอนรามคุณแม่ว่าไงว่าคุณแม่ก็บอกคุณแม่ก็ดีใจใครรักลูกก็รักด้วยก็พูดดีด้วยพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าดูแลคุณแม่มากกว่าสอนรามดูแลแม่เขาเองใช่เพราะว่าเขาน้องเขาไม่ค่อยมีเวลานะคะเราก็เลยไปดูแลให้พาแม่ไปเที่ยวมั่งไปกินข้าวพาคุณแม่ไปเที่ยวไปเที่ยวเลยแม่ไปทั้งหมดเออแต่จริงๆแล้วครอบครัวคุณสบายเลยนะเพราะว่าแฟนคลับคุณดูแลไปยันครอบครัวคุณเลยเนาะผมรู้สึกขอบคุณมากๆเลยครับจริงๆแล้วก็ด้วยความสัตย์จริงเลยเพราะว่าคุณแม่ผมไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็อย่างนึงอาชีพของผมเนี่ยมันทำให้ผมไม่มีเวลาก็จะได้พี่ๆเหล่านี้แวะเวียนไปเยี่ยม
คุณแม่ตลอดเวลาครับคุณอ๋อยชอบเพราะอะไรประทับใจอะไรตรงไหนหนุ่มไม่เหมือนดาราค่ะเขากินข้าวข้างทางได้ใส่กางเกงตื่นนอนไปกินข้าวข้างนอกเนี่ยโดยไม่ต้องห่วงผ้าพกถ้าเป็นดาราคนอื่นจะไม่ใส่กางเกงไปใช่ต้องบอกว่าเขาติดดินเขาเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งไม่เหมือนดาราไม่ได้เก็ตไม่เก็ตโอ้เราก็เลยรู้สึกว่าประทับใจเขาตรงนี้ดูแลครอบครัวดีมากกฎเกณฑ์ของผมเนี่ยกับแฟนคลับเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์อยู่ครับ1ครับโดดงานหรือว่าโดดเรียนแล้วมาดูผมเนี่ยผมด่าเลยนะโอ้ห้ามนี่กฎเกณฑ์ผมนะห้ามสองซื้อของมาให้ผมเนี่ยผมจะบอกเลยว่าให้เอากลับไปให้ครอบครัวเขาถ้ารักผมขอให้ดูหนังผมฟังเพลงผมแค่นี้พอแล้วว่าอย่างนั้นเถอะคนนี้อยู่องค์การโทรศัพท์กลัวมากที่สุดมาถึงเนี่ยถ้ารู้ว่าโดดกลัวจัดเลยวันนี้โดดงานไหมวินใครโดดงานบ้างแต่ว่าทำงานนะวันนี้วินทำงานนะฮะพี่แดงก็ไม่ได้โดดงานพี่แดงไม่ได้โดดงานเขาโกรธแม่แล้วผมได้มาพี่แดงก็เสียแล้วใช่ไหมครับบุคคลเหล่านี้ครับคือบุคคลที่ไปรวมหัวกับแม่ผมไปแกะรูปต่างคุณไปเซเว่นตอนนี้เพื่อนเนี่ยนะไปแกะรูปร้านค้าไหนครับไม่ครับถามนิดนึงนะครับกลัวโดนจับบ้างมั้ยครับกลัวจะจับเขาบ้างมั้ยมีแม่นำทัพด้วยเอาแม่นำทัพถ้าจับก็จับแม่วันนี้เรามีแฟนตัวจริงเสียงจริงยิ่งกว่าทุกคนตรงนี้สนิทกว่าพรุ่งนี้สนิทกว่าพรุ่งนี้อีกถามจริงจริงแม่ออกมาแน่โดนนะไหนๆๆแล้วเจออะไรก็แม่ผมชอบที่คุณแม่ไปดึกดื่นค่ำคืนเนาะคุณแม่ไม่นอนไม่หลับไม่เลยเลยนะฮะไปนั่งแกะป๊อปเปอร์นะคุณแม่เนาะเพื่อเป็นการไม่ให้หนุ่มกับเสียคำพูดค่ะคนดูแม่ครับแม่แกะจริงหรือเปล่าก็มีบ้างอย่างนี้ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งสอนรามคิดอยากเล่นการเมืองมีป้ายโพสต์คุณแม่ไม่ต้องรอดทั้งถนนแล้วแม่ผมเนี่ยสมมติเขาถ่ายละครปั๊บเขาจะไม่บอกหรอกเป็นแม่สอนรามเขาจะแต่งตัวธรรมดาไปยืนถือร่มแล้วก็แอบเข้าไปแทรกในฝูงชนรอฟังว่ามีใครด่าลูกตัวเองหรือเปล่าคือไม่อยากให้เขารู้ไงเขารู้เพื่อจะเป็นห่วงเขาจะไม่อยากให้แม่ไปปะไปเหนื่อยไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแอบไปยังเขาไปเป็นทหารเป็นอะไรคุณแม่ไปดูไปแม่ไปแอบไปค่ะก็ไปเข้าไปเยี่ยมไปทุกไม่ไปทุกวันเลยพอถึงช่วง3โมงกว่าขับรถไปละก็ดูผมวิ่งไปนั่งคอยเขาวิ่งมีโบกมืออ้าวไม่ได้ค่ะโอ้เขาห้ามใช่ไหมเขาพี่เดี๋ยวว่าเห็นหน้าเขาพยักหน้าเราพยักหน้าต่างต่างรู้กันเขาพยักหน้าคุณแม่ป่ะหรือเขาเหนื่อยแม่ถึงเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยขวาแต่มีตอนที่ไปแอบดูอีกอย่างก็คือว่าตอนถ่ายละครอันนี้ต้องแอบจริงๆเพราะว่าคุณหนุ่มไม่ให้ไปใช่ทำไมล่ะคะเขากลัวแบบว่าบางทีไม่มีที่หลบแดดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไปแล้วก็กลัวแม่เหนื่อยเพราะแม่เป็นหลายโรคคุณแม่ไม่สบายค่ะมีโรคลิ้นหัวใจรั่วด้วยแล้วก็หัวใจโตด้วยความดันด้วยอะไรเงี้ยเขาเป็นห่วงมากคือโรคของคุณแม่เนี่ยมันต้องมีระเบียบในการรักษาต้องพักผ่อนต้องพักผ่อนต้องอยู่ในที่ที่ทำให้เขาไม่เครียดทำให้เขาไม่เหนื่อยง่ายแม้กระทั่งบางสิ่งบางอย่างที่ผมสั่งเขาก็ต้องทำตามผมละเอียดมากเดินออกจากห้องน้ำต้องช้าที่สุดเดินขึ้นกระไดจะต้องเดินชิดราวถ้าแม่ล้มปั๊บแม่คว้าราวได้แม่ห้ามเดินกลางกระไดผมจะละเอียดที่สุดกับแม่มากทุกอย่างถ้าผิดนิดเดียวผมไม่พูดกับเขาเลยงอนเลยงอนหรือดุหรืออะไรไม่พูดไม่ดุแม่แต่ผมไม่พูดกับเขาเลยจัดหางทุ่มเทเพื่อคุณแม่มากมากเลยแน่นอนพี่กิ๊กเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่เคยทำให้ผมแม่นี่ตบแม่พับนี่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่เคยทำให้ผมอกมีเวลาว่างชั่วโมงหนึ่งก็รีบไปหาคุณแม่ถือว่าทำงานเสร็จใช่ไหมคะอันนี้เป็นข่าวอย่างเช่นเรามีงานตอนบ่ายอย่างเงี้ย
ที่ยังนั่งกินข้าวละพอชั่วโมงเดียวกินเสร็จก็ตักอะไรย่างไปทำงานนี่ก็เป็นกำลังใจสำคัญสำหรับคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะเราเห็นความสำเร็จของลูกเราก็ดีใจนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณลูกเนี่ยเป็นห่วงคุณแม่อันนี้มีสิ่งที่คุณแม่เป็นห่วงคุณลูกคือจะบางครั้งแบบว่าแม่โทรมานะ